วางใจกันเหลือกันเพราะการอยู่ร่วมกันนั้นหากจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปบ้างก็ยังพอทำเนาเช่นขาดปัจจัยเงินทองข้าวของเครื่องใช้และที่อยู่อาศัยแต่ถ้าขาดความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันและกันแล้วก็เท่ากับขาดความรักความสามัคคีเมื่อเป็นเช่นนี้ความรักก็ไม่มีความสามัคคีก็ไม่เกิดจะเกิดจะมีก็เฉพาะความแตกสามัคคีความระแวงสงสัยอันจะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความวิวาทบาดหมางเป็นแนวทางแห่งความไม่สงบสุขในสังคมข้อที่สองธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้บ่งชี้ถึงอคติธรรมคือหลักแห่งความถูกต้องความเหมาะสมและยุติธรรมไม่มีน้ำใจลำเอียงยึดถือความเที่ยงตรงเป็นที่ตั้งไม่ปล่อยให้อำนาจความรักความชังความกลัวและความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งมาดลใจเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกผิดมากให้เป็นผิดน้อยถูกน้อยให้เป็นถูกมากไม่มีถูกกลับช่วยให้มีถูกดังนี้เป็นต้นบุคคลผู้ไม่มีอคติในการปฏิบัติการเกี่ยวกับสังคมทั่วไปย่อมยึดถือความซื่อตรงตามแนวแห่งสุจริตธรรมเป็นชีวิตจิตใจย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นที่ไว้วางใจไร้กังขาของมหาชนตนเองก็มีความสุขใจส่วนผู้ที่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมมีผลตรงกันข้ามย่อมถูกประนามหยามหมิ่นว่าเป็นคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องญาติมิตรบริวารเมื่อคานบนเบี้ยวคานล่างก็เอ็นบุคคลผู้ปฏิบัติเช่นนี้มีแต่ลดละดับศักดิ์ศรีเกียรติคุณความดีลงตามลำดับอันหนึ่งคำว่าธรรมะโดยตรงหมายถึงคำสอนคู่กับพระวินัยอันเป็นส่วนแห่งคำสั่งโดยอ้อมหมายถึงความถูกความดีคือถูกด้วยดีด้วยตรงกันข้ามกับอธรรมซึ่งหมายถึงความผิดความเสียแม้จะมีมากข้อกระทงความแต่เมื่อรวมกล่าวเป็นหนึ่งเดียวก็คือจิตหมายถึงจิตที่รักถูกรักดีหรือชอบความถูกชอบความดีเป็นบุคคลที่รักถูกรักดีเรียกว่าคนดีคนดีก็คือคนมีธรรมะประพฤติตามธรรมะธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมนำความสุขมาให้และอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ตลอดไปข้อที่สามอหิงสาความไม่เบียดเบียนหมายถึงความมีน้ำใจเอิบอิ่มอยู่ด้วยพรหมวิหารธรรมคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพลอยยินดี
อุเบกขาความวางใจเป็นกลางพรหมวิหารธรรมคือธรรมที่เป็นหลักใจของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะมารดาบิดาครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาไม่มีพรหมวิหารธรรมประจำใจยังลำเอียงหาเรื่องกลั่นแกล้งแสดงโทษผู้น้อยอยู่ดูหน้าตำหนิมากกว่าผู้น้อยคอยหาเรื่องผู้ใหญ่ได้ชื่อว่ามีวิหิงสาวิตกเป็นจริตอัธยาศัยบุคคลประเภทนี้มีปกติหาเรื่องกลั่นแกล้งแสดงความผิดไม่คิดส่งเสริมเพิ่มความดีแก่ผู้อื่นเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขก็ตรอมใจทุกข์ใจใครดีใครเด่นกว่าตนทนอยู่ไม่ได้ไร้เมตตาธรรมข้อที่สี่สัญญมะความสำรวมหมายถึงการคอยระมัดระวังกายวาจาใจอย่าให้ล่วงละเมิดความชั่วอย่างละเอียดอย่างกลางและอย่างหยาบมาปราบเสียด้วยการสำรวมไม่ลักขโมยช่อโกงไม่แย่งชิงความรักของบุคคลอื่นด้วยการเบียดเบียนทางเชื้อสายประเวณีสำรวมวาจานั้นได้แก่การพูดแต่คำที่เป็นวจีสุจริตเป็นสุภาษิตและคำจริงไม่พูดในสิ่งที่เป็นชนวนชวนให้เกิดวิวาทไม่พูดคำสบประมาทดูถูกเหยียดหยามพูดแต่ถ้อยคำที่ดีงามไพเราะสนอโสดเป็นประโยชน์และเป็นธรรมสมัยโลกาภิวัตน์โลกไร้พรมแดนการสื่อสารของสังคมที่นิยมที่สุดก็คือการพูดการให้สัมภาษณ์ประกาศโฆษณาหรือการใช้วาจาโต้ตอบวาจาจึงเป็นสื่อที่สำคัญดังนั้นผู้พูดจึงควรมีวจีสุจริตประกอบการเจรจาตระหนักถึงการใช้วาจาว่าเป็นเรื่องสำคัญปากนั้นมีหน้าที่พูดก็จริงก็ควรนิ่งควรพูดตามกาลสมัยหาใช่ว่ามีปากแล้วก็พูดเรื่อยไปโดยไม่คำนึงถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์คนเดียวมีปากเดียวไม่เหมือนตาหูจมูกต่างก็มีสองของสิ่งเดียวต้องทนุถนอมและใช้ให้ถูกกาลเทศะและบุคคลเพราะผลที่เกิดจากปากนั้นสำคัญดังนั้นโบราณท่านจึงกล่าวว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราที่ว่าปากเป็นเอกนั้นเพราะปากใช้ได้สารพัดทั้งเป่าทั้งเสกทั้งกินทั้งพูดจาปราศัยโดยเฉพาะการพูดจะพูดให้เกลียดก็ได้ให้รักก็มีให้ดีหรือให้ร้ายก็ได้ให้แตกสามัคคีกันก็มีให้กลมเกลียวปลองดองกันก็ได้ทั้งนั้นข้อสำคัญนั้นอยู่กับการใช้วาจาเหมือนอย่างที่โบราณกล่าวว่าฆ่าช้างเอางาเจรจาเอาถ้อยคำฉะนั้น
สำรวมใจนั้นได้แก่การระมัดระวังรักษาใจไม่ปล่อยให้ตกไปในอำนาจอาธรรมความชั่วอันเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวมีโลภโกรธหลงเป็นต้นการสำรวมกายวาจาใจในระดับพื้นฐานก็คือการระมัดระวังไม่สร้างความชั่วใหม่ไม่เพิ่มเติมความชั่วเก่าทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งควบคุมอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายจนเกินฐานะรู้จักสละปล่อยวางไม่ควรถือค้างถือคายึดมั่นถือมั่นดังนั้นโบราณท่านจึงสอนให้ปิดทวารด้วยการปิดตาทั้งคู่ปิดหูสองข้างปิดปากเสียบ้างย่อมเป็นอยู่สบายดังนี้ข้อ5ธรรมะธรรมะย่อมมีลักษณะที่จะพึงกล่าวเป็น3คือการรู้จักข่มใจ1การรู้จักฝึกใจ1การรู้จักหยุดใจหนึ่งการรู้จักข่มใจนั้นหมายถึงการรู้จักบังคับใจตัวไม่ให้มัวเมาโลภอยากได้ใน